พื้นที่แรกนั่นคือจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่ว่าท่านนะคะจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ต้องผ่านจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายจุมพจน์เตชรัตน์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถในการสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนาและก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากโดยคาดการณ์นะคะว่าจะมีรถสัญจรผ่านจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกว่า 500,000 คันเลยส่งผลให้มีอัตราการเสี่ยงอุบัติเหตุเนี่ยกว่าปกติ 2-3 เท่ากำหนดดำเนินการในช่วงควบคุมเข้มนะคะ7วันแห่งความปลอดภัยระหว่างวันที่11จนถึงวันที่17เมษายนเพื่อเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะเน้นย้ำทั้ง5มาตรการทั้ง5ด้านโดยปีนี้จังหวัดนครสวรรค์มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุลง 5% ค่ะจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีกล่าวคือต้องลดอุบัติเหตุไม่เกิน19ครั้งผู้บาดเจ็บต้องไม่เกิน15รายผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน7รายค่ะทางจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคเหนือจึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกการจราจรและการปรับปรุงเฝ้าระวังถนนที่มีความเสี่ยงเส้นทางสายหลักขึ้นสู่ภาคเหนือตั้งจุดตรวจหลักและการบริการประชาชนจำนวน32จุดครับและจุดบริการประชาชน